อ่ะมาดูประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจหน่อยนะคะเป็นการมอบความหวังและกำลังใจมอบขวัญและกำลังใจนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลพิทักษ์ป่าทั้งหลายนะคะมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดค่ะว่าจะทำผ้ายันนะคะผ้ายันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าคุณธงชัยนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะคะก็ได้ติดต่อทางเจ้าคุณธงชัยให้ร่วมออกแบบแล้วก็ปลุกเสกวันนี้ก็มีข่าวว่าท่านเจ้าคุณธงชัยก็ได้ให้เกียรติแล้วนะคะในการเอาแบบผ้ายันเนี่ยมาให้ได้ชมกันนะคะไปดูกันหน่อยนะคะพระพรหมมังคลาจารย์หรือว่าเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะได้พูดถึงความคืบหน้าการจัดทำผ้ายันเพื่อแจกจ่ายเป็นขวัญกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด3กรมนะคะก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ไปปรึกษาการจัดทางเจ้ากระทรวงอะนะคะ คุยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะทำสิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติหน่อยทางวัดเขาก็เลยส่งแบบผ้ายันไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้การตอบรับจากทางรัฐมนตรีแล้วก็อธิบดีกรมต่างๆนะคะก็ทุกฝ่ายโอ้อยากเห็นนะอยากจะเห็นผ้ายันจริงๆเพราะว่าอยากจะเอาไปให้แจกนะคะให้กับทางเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุดด้วยนะคะ รูปแบบผ้ายันที่ว่านี้นะคะจะเป็นยันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณค่ะมีข้อความรูปเทพเทวาที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาธรรมชาติสีหลักที่ใช้เนี่ยนะคะเป็นสีเขียวนะคะสื่อข้อความก็ป่าไม้ไงต้องเป็นสีเขียวนะคะสื่อถึงความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมชาติแล้วก็มีข้อความหลัก2ข้อความนะคะเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะคะรักธรรมชาติยิ่งชีวิตและธรรมชาติเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการผลิตอยู่ก็ต้องเร่งเร็วที่สุดนะคะจะให้เสร็จเร็วที่สุดจะผลิตทั้งหมด2ขนาดค่ะก็คือขนาด A4 เหมือนกระดาษ1แผ่นนี่แหละนะคะกระดาษนี้นะคะทั้งหมด 100,000 ผืนแล้วก็ขนาด 20x20 นิ้วอีก 10,000 ผืนด้วยกันค่ะเพราะเป็นยานพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเมื่อคุณอยู่กับธรรมชาติคุณก็ต้องมีเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางนะฮะในการดูแลปกปักรักษานั้นยันนี้ก็เหมือนกับมีพระทำให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานั้นเมตตาเอ็นดูให้ความร่มเย็นเป็นสุขที่จะอยู่กับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเรียกขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อย่างประชาชนอย่างเรานี่น่าจะมาไม่ถึงขอให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพย์สีเขียวก็เหมาะกับเราต้องออกแบบใหม่ให้คุณสวิตไปช่วยออกแบบไม่ดีกว่าครับ